ได้ข่าวว่าคู่ต่อมานี้ตอนนี้มีน้องกันแล้วใช่ไหมมีแล้วคุณนะคู่ของคุณทาทากับคุณหมอนะคะก็ประกาศมาชัดเจนว่าได้ท้องแล้วนะคะตอนนี้มีเบบี้อยู่ในท้องทีนี้ก็เลยต้องไปสอบถามความรู้สึกกันนะคะว่าวินาทีที่คุณทราบว่าคุณนั้นมีลูกตัวน้อยอยู่ในท้องคุณรู้สึกอย่างไรปล่อยให้ถามกันอยู่นานนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีน้องสักทีวันนี้ก็ได้ฟังข่าวดีกันแล้วนะคะเพราะว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงค่ะอย่างทาทากับหมอนะคะก็ควงคู่กันออกมาประกาศชัดแล้วว่าตอนนี้ตั้งท้องได้2เดือนหลังจากที่เคยพลาดไปแล้ว1ครั้งตอนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพร้อมยังบอกความรู้สึกแรกนะคะว่าดีใจมากจนแทบไม่เชื่อตัวเองเลยคืออันนี้เราติดธรรมชาติถอดใจไปแล้วเรื่องนี้คือบอกทุกคนไปแล้วว่าปลายปีนี้คือจะทากะทำบอกตรงๆเลยกะทำแฝดไปเลยนางดันมาไงดีใจมากต้องบอกตรงๆก่อนว่าจริงๆแล้วเราหลุดไปแล้วคนนึงเมื่อตอนธันวาแต่ก็ไม่คือรู้สึกที่ว่าไม่ได้เป็นข่าวที่ดีหรืออะไรก็ไม่ได้แจ้งให้นักข่าวทราบคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อต้องประคบประหงมครบครองมากก็ดูแลพี่หมอดูแลไงบ้างก็ดูแลตามเขาอยากทานอะไรก่อนเพราะว่าคุณแม่ตอนนี้อาจจะสับสนว่าอยากทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อะไรก็ได้ที่เขาอยากทานเราก็ไปหามาให้ตามใจทุกอย่างเลยค่ะพี่ดาตามใจทุกอย่างจริงๆค่ะทำไมมันต้องตรวจต้องแล้วตรวจอีกตรวจย้ำขนาดใจอย่างนี้ไม่เชื่อคือไม่เชื่อตัวเองจริงๆเยอะกว่านั้นไม่อยากจะเมาส์เพราะตัวเทสมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจเลือดเนี่ยจะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลคือบ่ายวันนั้นที่ฉันก็ไปโรงพยาบาลกันสองคนสามีภรรยาไปถึงโรงพยาบาลปั๊บบอกคุณหมอเขาหลุดตรวจมา8อันคุณหมอว่ายังคิดว่าไม่แน่ใจอีกเหรอคะบอกว่ายังไงตรวจแบบอัลตราซาวด์อะไรไปไล่ได้เลยไหมตอนแรกก็บอกว่าไม่น่าจะเห็นไม่น่าจะเห็นเพราะว่ายังเล็กมากยังอ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตรวจเข้าไปเห็นยังเป็นเล็กๆตอนนั้น2วีคเองน้อยมากซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงกันนะครับหลังจากที่ทาทาเนี่ยขึ้นไปแดนซ์ยับเลยนะครับจากคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับเธอก็ได้ไปพบคุณหมอมาแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรปลอดภัยแน่นอนครับคือคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะคะคุณหมอบอกแล้วคนท้องเนี่ยไม่ใช่คนป่วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือทาก็รู้สึกว่าทาอยากจะดำรงชีวิตเนี่ยตามปกติเพลงนึงดิฉันก็เต็มที่เพลงอื่นๆก็อย่างที่เห็นนะคะก็มาเป็นเพลงช้าโบกไม้โบกมือสวยงามไปอะไรอย่างงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้กันก่อนประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก่อนคอนเสิร์ตอย่างเช่นรองเท้าอะไรแล้วก็เปลี่ยนเป็นแฟลตใช่แล้วก็ไม่มีส้นอะไรเงี้ยครับตอนซ้อมเนี่ยเราก็ซ้อมเบาๆตอนเล่นเล่นจริงแล้วเราก็จะพูดกับเขาตลอดบอกว่าลูกนี่คืออาชีพคุณแม่นะคุณแม่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าหนูแบบว่าหนูเป็นเด็กแข็งแรงหนูก็ต้องแข็งแรงกับคุณแม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาเกิดมาเป็นลูกเราเนี่ยเขาก็ต้องรักในสิ่งที่เราทำไปด้วยวันต่อมาเสร็จคอนเสิร์ตไปตรวจก็มีหัวใจเต้นฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้คือแบบเขาดีอ่ะเราไม่รู้สึกว่าตกเคสส่วนเรื่องงานค่ะทาก็บอกว่ายังรับอยู่นะคะแต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับร่างกายด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้น้องแข็งแรงครับผมคือดีนะคือไปคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บนี่ปุ๊บโอ้โหน้องนี่เต้นมันเลยท้องคุณแม่หรือเปล่าจะเป็นแบบว่านักเต้นมาตั้งแต่เด็กเลยก็ได้นะพอปุ๊บเอาดีทั้งเต้นไปเลยตามคุณแม่อย่างนี้